วันนี้นะครับคุณผู้ชมพวกเราสองคนเนี่ยจะมาทำการทดสอบ IQ มอนสเตอร์ต่างๆนะฮะมาดูกันว่าวันนี้มอนสเตอร์ตัวไหนเนี่ยจะมี IQ ที่ต่ำสุดและ IQ ที่ฉลาดที่สุดกันบ้างเราไปดูกันเลยครับอร่อยจังเฮ้อกินกินมีอันกดไลค์กันสิเดี๋ยวให้กินอ่ะกดไลค์เฮ้ยไม่กดไลค์เหรอไม่กดไลค์ก็ไม่ต้องกินท่อขอเบิกตัวสาราจารย์ผู้ที่ฉลาดที่สุดในเกมมายครับด้วยครับวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกความจริงแก่โลกให้ได้ดู2ข้อเวลาคนหิวคนจะกิน1+1=3ขอบคุณครับวันนี้เราให้คุณผู้ชมบอกเลยเราจะมาทดสอบ IQ มอนสเตอร์กันเว้ยครับมาดูว่าวันนี้เนี่ยจะมีมอนสเตอร์ตัวไหนในเกม Minecraft หรือม็อบตัวไหนของเราเนี่ยฉลาดที่สุดเอาเป็นว่าคุณผู้ชมลองเดาว่าตัวไหนฉลาดที่สุดก็ลองคอมเมนต์มาได้เลยนะครับ wow. คิดว่าตัวไหนฉลาดคอมเมนต์ด่วนในตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราได้เลือกคัดสรรมาแล้วว่ามีมอนสเตอร์ตัวไหนบ้างมีหมูมีวัวมีไก่คีเปอร์เอนเดอร์แมนกบแล้วก็คนด่านแรกนะคุณผู้ชมด่านหนึ่งเป็นด่านพวกโซ่ปกติเน่มาดูหมูดีกว่าไอ้ฟังรู้ว่าหมูได้ไหมกูไม่ได้มันก็ไม่น่าจะได้ว่ะเฮ้ยรอมันเฉียงมันไม่ตกว่ะโอ้มันไม่ตกอ่ะมันอ้วนมาดูตัวที่สองเอาวัวไปครับวัวไปแล้วโอ้เมื่อกี้หมูยัง100 IQ วัวกูสูด IQ เลยเหรอไปไหนเอาใหม่ผมว่ามันแปลกๆว่ะวัวมันต้องกินข้าวใช่ไหมตัวนี้ฉลาดลองไก่นะไก่แบบไม่รอลองต่อยนะลองคีเปอร์ได้ป่ะลองเกมโหมดสูตรล่อนะลองดูไอ้ถือว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่นะคีเปอร์เนี่ยถ้าเป็นเอเดอร์แมนล่ะจะได้ไหมโอ้ยเอ็นเดอร์แมนมันเดินข้ามเลยของจริงไอ้บ้าโอ้ยของจริงฉลาดสรุปว่าด่านแรกนะผมว่ามีคนผ่านเนี่ยมอนเตอร์เนี่ยผ่านมากกว่า 50% ก็ถือว่ายังมี IQ มากกว่า100อยู่นะฮะคุณผู้ชมไอ้กูเล่ากูหน่อยเรามาดูอันที่2ดีกว่าคุณผู้ชมผมว่าเริ่มจากหมูก่อนอย่างแรกหมูนี่เบสิกเลยลองดูว่าถ้ามันมีคนเฮ้ยว้าวโอ้ถือว่าเก่งอยู่หมูเก่งอยู่เรามาถึงคิวกบและรอบนี้มาดูว่ากบเรามันจะมี IQ เท่าไหร่ดูแน่มันอัดมุมอยู่อ่ะจริงๆคุณผู้ชมคือผมเนี่ยคือกบเองแหละแต่ผมจะแกล้งมาให้เดินมันแบบอัจฉริยะแบบเดินแบบโอ้โห200 IQ เลยอ่ะเฮ้ยคุณผู้ชมไอ้กบไอ้เฮ้ยกบทำไมกบมันโหดยังอ่ะ200 IQไอ้กอดเฮ้ยดูมันเดินกลับกบของจริงเพื่อนไอ้ไหนให้มันเดินอีกรอบดิไอ้มันก็ต้มเตี้ยมนี่นะเอ้ามันไม่สนใจแล้วอ่ะเอ้าทำไมอ่ะหน้าต่อไปโอ้โหสรุปด่าน2เอาไปเลย MVP คือกบนะตอนนี้นี่คือกบขึ้นแท่นอันดับ1แล้วผมว่ากบนี่ IQ สูงสุดเลยเอาละเรามาด่านที่3เลเวล3ขออนุญาตเริ่มจาก NPC นะคุณผู้ชมผมว่าเราก็ต่อยมันไปเฮ้ยว้าวโอ้ยไม่โอ้ยมันวิ่งกระฉูดเลยอันนี้มันดิฟเลยโอ้ถ้าระวังซอมบี้ไว้เนี่ยมันก็จะหนีป่ะใช่ถ้าระวังซอมบี้ไว้มันก็จะหนีด้วยโอ้หนีเร็วอันนี้สูด IQ อันนี้สูด IQ แล้วลองหมูนะคุณผู้ชมลองหมูไหนลองรอดด้วยแคลอสโอ้ยหมูก็ใช้ได้เราเอ็นเดอร์แมนเกมหมดสูดได้หนุ่มลองดูดิเก่งจ้องมองตาแกจะเอายังไงแกชะถ้าผมโดนน่าสนใจก็คือกบอ่ะคุณผู้ชมบอกว่ากบเนี่ยมันจะเป็นเหมือนไอ้นี่ป่ะ NVC อ่ะผมลองวางเลยละกันล่ะเปลี่ยนร่างเป็นกบครับแต่กบมันไม่ค่อยชอบประกอบอะไรอ่ะคือขามันดิ่งโคตรดิฟเลยเฮ้ยมันแปลกๆนะน่ะกบไอ้ฟ้าเห็นกบแปลกๆป่ะโอ้กบมันเป็นอะไรวะเพื่อนเดินแล้วเฮ้ยมันเป็นคนโกงเฮ้ยอะไรวะหน้าเฮ้ยมันเราแบบขาเดียวเกี่ยวอ่ะเฮ้ย
ด่านนี้ช่วยความฉลาดผมว่าผมให้ NPC แต่ว่ากบนี่มันแปลกประหลาดมากเลยฮะขอเริ่มจากไอ้เจ้าวิลเลจเจอร์ก่อนแล้วตอบมึงทีเอ้ยเอาว่ะเฮ้ยผู้ชมเห็นภาพช้าป่ะเมื่อกี้มันอย่างงี้เลยมันอย่างงี้เลยมันเดินอย่างงี้เลยเว้ยเนี่ยมันเดินอย่างเงี้ยเดินทะลุไปเลยเว้ยหมูผมว่าหมูนี่ก็น่าจะไม่เหลือมันน่าจะเหมือนกันบ้างคุณผู้ชมปัตตาโอ้โหเอ้ยหมูงงหมูงงเอ้าหมูงงหุยเรียบร้อย IQ ตกแล้ว IQ ตกแล้วท็อป1เป็นกบท็อป2เป็น NPC อันที่3นี่อาจจะเป็นวัวหรือไก่ไหนลองดิวัวมาวัวเฮ้ยท็อป3เป็นวัวเหรอเราเล่นไป4เลเวลแล้วคุณผู้ชมในความคิดของคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมว่ามอนสเตอร์หรือม็อบตัวไหนเนี่ยคิดว่ามี IQ สูงสุดในเกม Minecraft บ้างตอนนี้นะลองคอมเมนต์มาได้เลยด้านนี้ไอ้ฝ้าเองว่าเอาตัวอะไรก่อนดีน้องเอาเป็นแบบตัวง่ายๆวัวเอาวัวก่อนเหรออ่ะได้เดี๋ยวขอล้อมรอบแป๊บเดินยากด้วยดูดิมันต้องไต่ขอบนะเว้ยเนี่ยเห็นป่ะวัวมันจะทำได้เหรออ่ะวัวเฮ้ยแต่ว่ามันไต่ขอบอยู่นะแต่มันไม่ตามเฮ้ยแต่มันตามเฮ้ยเอาว่าเอาหมูลองหมูเออได้ไงจริงว่าฉลาดหมดเลย NPC ล่ะครับงงงงอันนี้งงอันนี้งงและไปไหนดีและแน่นอนว่าถือคิวน้องกบและมาดูกันดิว่าน้องกบเราจะเก่งแค่ไหนผมเองผมเองคนเดิมเยอะเดี๋ยวรอบนี้ถ้าไปโดดอะไรดีกว่าเป็นไงข้ามน่าจะตกใจว่ะเฮ้ยคุณผู้ชมรอบนี้กบโดดเฮ้ยไอ้ป้าเห็นป้าโอ้ทำไมมันโดดอย่างนั้นวะหน้าโอ้แล้วมันไม่ถอยหลังกลับด้วยอะอะไรอะมันถอยหลังทำไมมันไม่ไปหรอเฮ้ยมันไปเฮ้ยมันชาไวมาเฮ้ยคุณผู้ชมงงไหมอันนี้งงจริงมันโหดขนาดเนี้ยโอ้ไอ้ป้ามึงอยู่ไหนเนี่ยมึงยังสเปกเตอร์อีกเหรอเออกูสิงกูมาสิงมันอะมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมระดับ6อ่ะตอนนี้มี2ทางให้เลือกดูดิว่ามอนสเตอร์ตัวไหนจะเลือกที่ทางที่สูงต้องที่สุดเฮ้ยอันนี้น่าสนใจปั๊บเข้าให้โอ้ยฉลาดโอ้ไม่เป็นไรฉลาดฉลาดไอ้พี่ซีฉลาดลองหมูฮะโอ้ยโอ้ยไอ้มอนสเตอร์พวกนี้ไม่ฉลาดว่ะฉลาดดีนะเนี่ยเอาไก่บ้างดีกว่าไก่อย่าให้เสียชื่อน้องอย่าเสียชื่อไก่เฮ้ยมันต้องมีล่อหรือเปล่าต้องมีล่อหรือเปล่าตีอันนี้ตีโอ้ยตียังงงเอายังงงเอายังไม่เห็นโอ้ยทำไมมันเป็นไก่ย่างกับโอ้ยวันนี้ล่อได้โอ้ยเออตามมาสองเลยนี่โอ้เหมือนเลยเหมือนสายพานผลิตไก่ไปลองไอ้เรื่องแม่ดิคุณผู้ชมพี่ก้าเดี๋ยวก่อนลองจะออกลูกกันละได้แม่งงได้แม่เฮ้ยก็เล่นทางที่ฉลาดอ่ะเออว่ะก็เล่นทางที่ฉลาดอยู่นะแต่มันไม่เดินมาเลยอ่ะมันสตาร์กกันเหรออันนี้เอา IQ แล้วนะ IQ แล้วนะโอ้ไอ้เด้แมนนี่ว่าจะฉลาดที่สุดโอ้ว่ะไม่เก่งเลยโอ้เอาไปสู่ IQ อันนี้ด่านนี้สู่ IQ เลเวลที่7ผมว่าด่านนี้เนี่ยไม่น่าจะมีมอนสเตอร์ตัวไหนหรือม็อบตัวไหนเนี่ยผ่านได้นะโอ้ด่านนี้ต้องใช้พลังระดับสูงอ่ะด่านนี้โคตรยากแตะเลยดูนี้มันจะเข้ารูมั้ยซอมบี้อ่ะฮะซอมบี้เออซอมบี้ไล่เอาพี่สองของ NPC ดูดิว่ามันจะมาไหมไปซัมบี้เฮ้ยไปแล้วจ้าเรียบร้อยเอาอะไรเราเปิดประตูให้ซัมบี้มาดูดิว่ามอนสเตอร์ NPC เรามันจะเป็นยังไงเออโอ๊ยได้เลยฮ้าวโอ๊ยได้ไม่มีพี่โอ้แต่มันลูกลีลูกลนแล้วลูกลีลูกลนแล้วเรียบร้อยต่อให้โอ้เรียบร้อยว่าคุณผู้ชมเราล้อกบเลยเพราะกบมันกระโดดได้ฮะอันนี้อันกบมาไม่แต่กูไปสิงมันอีกรอบได้เดี๋ยวผมจะโชว์ไอ้ก้าวอีกรอบนึงเว้ยเอาไปเลยแล้วกันมันกระโดดเอ้ยนี่กระโดดเดินมันตัวด้วยเฮ้ยมันโอ้ยไอ้ป้ากบมันทำอะไรอ่ะโอ้กบมันทำอะไรวะเพื่อนมันตอบว่าโดนกลับมาทำมืออะไรวะไม่รู้มาน่ะมันอย่างโกงเลยโอ้ you are MVP MVP man ทำไมมันโหดขนาดเนี้ยนั่นน่ะดิจะไปอีกรอบเหรอน้องโ
ตกใจเอาละเรามาด่านสุดท้ายด่านนี้เพื่อทดสอบว่าใครมี IQ สูงสุดขอเริ่มจากน้องหมูเฮ้ยแครอทโอ้เอาแครอทเฮ้ยเฮ้ยโอ้แครอทว้าวโอ้ยนายเซอร์นายเซอร์มันก็น่าจะผ่านนะมันไม่น่าโง่นะวัวเนี่ยมีอะไรผิดพลาดมีอะไรผิดพลาดไก่ไม่ใช้ได้นะไอ้ NPC ไก่ไม่ไก่ไม่เดี๋ยวด้วยไอ้ซอมบี้ซอมบี้ไล่ซอมบี้ไล่โอ้ยว้าวเรียบร้อยแตกกระจกซอมบี้เหลือรอบนี้ NPC ไม่ไหวว่ะต่อไปกบเลยไม่ไหวแล้วกบมาเลยกบมาโอ้ยมันไม่เดินสักทีอ่ะเฮ้ยมันคิดกระแพงทำไมอ่ะโอ้ยเฮ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 ้ยโอ้โหไม่Holy shit! มันเดินไปเลยแปลกๆแปลกๆแล้วกัดเคียเลยเรียกประชุมด่วนประชุมด่วนประชุมด่วนอันนี้ก็คือข้อสรุปเลยกบโน1อันที่2 NPC อันที่3ก็เป็นพวกหมูไก่แกะพวกนี้นะเออก็บอกแล้วว่ากบเดโน1ดูดิดูมันกระโดดเนี่ยมันไปดวงจันทร์แล้วไอ้เจ้าไอ้บ้ามึงแกล้งหรอไม่ได้แกงกูเห็นมึงแปลงร่างต่อหน้าตาเมื่อกี้ไม่มีโอ้ยป้าผู้หงคุณผู้ชมสัตว์จังหวัดไอคิวไอ้นี่มาแกงอะไรเฮ้ยโอ้ยครับผู้ชมก่อนตัวคิดว่าคุณผู้ชมคิดว่าเทียร์ไหนดีสุดระดับคิดว่า NPC หรือตัวไหนเนี่ยคิดว่าควรแบบมี IQ สูงสุดก็มาคอมเมนต์ได้นะฮะเจอกันคลิปหน้าแล้วดูไปโดดดิมึงเล่นโดดแกงกูดิ